ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้บรรยายด้วยค่ะท่านใครก็ได้สวัสดีที่ใครเอานะคะวันนี้ได้เวลานะคะค่ะวันนี้ได้เวลาแล้วนะคะดิฉันอดีตนายกจริรัตน์นะคะตรีรัตนศักดิ์ขอเปิดประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่15ของสโมสรโรตารี่เจริญนครค่ะข้อคล้องข้อคล้องน้องแจ็คข้อคล้องเชิญทุกท่านร่วมธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยบททดสอบ4แนวทางนะคะสวัสดีค่ะพี่ขอโทษค่ะพี่เขาพี่เขาต้องยันขาโอเคเรามาพูดกันนะบททดสอบได้ค่ะพี่เกี่ยวกับการเกิดที่คิดที่พูดหรือที่ทำหนึ่งขอโทษค่ะนะคะหนึ่งหรือสิ่งที่เสมอมาสองทางเที่ยงทางทั่วหน้าหรือหาไม่สามสร้างไอตีเสริมคิดแน่หรือไรสี่เป็นผลดีจริงไหมแก่ทุกคนค่ะท่านเจ็ดนกเจตนะนะคะพี่ขาพี่ข้ามายังขาไปสร้างสนาอดีตนายกผู้ช่วยผู้ว่าการภาคมวลมิตรโรตาเรียนนักแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะวันนี้เนื่องจากนายกอัครราชวรสวัสดิ์ตั้งติดนัดกับหมอไปตรวจสุขภาพนะคะดิฉันอุปนายกดิจิรีรัตติรณสุขโลกได้ขอทำหน้าที่นะคะเป็นประธานในที่ประชุมแทนนะคะค่ะก็เริ่มต้นด้วยการว่าแจ้งข่าวนายกพอดีเมื่อวันอังคารที่แล้วนะคะวันที่12นายกอัครราชแล้วก็สมาชิกนะคะเป็นตัวแทนสโมสรปัครวะผู้อำนวยการเขตคลองสานคนใหม่นะก็ท่านนางสาวอริยาเพ่งประเสริฐเพื่อนักดูตัวเองแล้วก็นำผลไม้ไปมอบนะคะแล้วก็มอบถุงยางชีพนะคะที่ได้รับจากภาคโดยที่ท่านอดีตนายกกรวรรณเป็นคนไปรับมาจากแมคโครลาดพร้าวต้องขอบคุณท่านกรวรรณด้วยนะคะมอบให้กับแล้วก็มอบถุงยางชีพอันนี้นะให้กับเขตคลองสาน40ชุดเพื่อให้ท่านแจกจ่ายชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตคลองสานนะคะหลังจากนั้นแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยนายกอันนี้เป็นมอบให้กับพี่นะคะค่ะนี่คือรถที่อดีตนายกกรวรรณเป็นคนไปรับมานะคะ40ชุดค่ะจากแมคโครที่ลาดพร้าวนะคะหลังจากนี้แล้วช่วงบ่ายนะคะก็ไปวัดใหญ่ร่มนะไปมอบเงินให้เจ้าอาวาส 25,000 บาทเพื่อที่จะไว้สมทบทุนสร้างเมนนะคะค่ะอันนี้ก็คือสมาชิกของเราก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะเงินบริจาคอันนี้ก็เป็นเงินที่เราสมาชิกทุกท่านนะคะร่วมกันบริจาคเราก็ได้เงินมาแสนเศษๆนะคะก็เอาไปมอบให้กับ
องค์เรียนวัดบางน้ำชนช่วยเหลือเด็กนักจนนักเรียนที่ยากจนนะคะแล้วก็มาช่วยที่วัดยายร่ม 25,000 ตอนนี้ก็ยังเหลือเงินอีก 25,000 ใน 25,000 อันนี้เนี่ยเราก็กะว่าจะไปบริจาคสมทบสร้างเมนเหมือนกันที่ต่างจังหวัดก็รอท่านนายกรับเลือกสวงสุรีเป็นคนมาแจ้งชื่อเราอีกทีนึงว่าจะมีวัดไหนที่ต้องการนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณนายกรับเลือกสวงสุรีที่เป็นธุระจัดให้นะคะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นการแจ้งข่าวเลยค่ะนะคะก็ขอเรียนเชิญนายกรับเลือกสวงสุรีฉายาวรกุลค่ะช่วยมาแจ้งข่าวเลขาหน่อยนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะไม่ทราบได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคนะคะอดีตผู้ว่าการภาคท่านอดีตนายกแล้วก็ท่านแขกรับเชิญนะคะที่ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมประชุมนะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็มวลมิตรโรเรียนโรเทเรียนทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันนายกรับเลือกสวงสุรีนะคะทำหน้าที่เป็นเลขานุการสอนของเชิญนครค่ะขอแจ้งข่าวเลขาวันนี้นะคะข่าวแรกค่ะจะเป็นข่าวของของการขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตาแรกแห่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปีโรตารี2564ถึง2565ภายใต้การอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสาทรและสโมสรโรตารีเจริญนครจากนายกวริศราจุลวงศ์มาสู่นายกวรินทร์ยุพาจุลวงศ์ในวันนี้นะคะวันศุกร์ที่15ตุลาคม2564สถานที่คือชั้น6อาคารสำนักงานเฮลแลนด์ถนนประดิษฐ์มนูธรรมเวลา 17:00 นรับประทานอาหารนะคะส่วนเวลา 18:00 นเริ่มประชุมในสถานที่และผ่านระบบ Zoom Meeting ค่ะข่าวที่2นะคะขอเชิญร่วมประชุมในวันศุกร์หน้าค่ะของสโมสรเรานะคะโปรแกรมการประชุมของโรตารีเจริญนครวันศุกร์ที่22ตุลา2564ค่ะบรรยายโดยอดีตนายกสมบูรณ์สินพัฒนสกุลจากสโมสรโรตารีพระโขนงนะคะบรรยายในเรื่องเมื่อไข่ไก่ใบละ230บาทค่ะเชิญเรียนเชิญสมาชิกและแขกต่างสโมสรเข้าร่วมประชุมนะคะข่าวถัดมานะคะเป็นข่าวการประชุมสโมสรจากต่างสโมสรค่ะโดยเป็นสโมสรโรตารีพระโขนงนะคะในหัวข้อบุจฉาวิสัชนาโดยพลเอกสุนทรฉายเหมือนวงค่ะในวันพุธที่20ตุลาคม2564เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะณร้านอาหาร Early Bird Coffee and Dessert Bar บางนาตราดซอย23ค่ะข่าวที่แจ้งนะสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกรับเลือกสมสุรีฉายาวรกุลนะคะที่ค่ะที่แจ้งข่าวมาได้อย่างละเอียดรอบคอบดีมากนะคะค่ะก็เอ๊ะตอนนี้เขามีการประชุมกันไม่ออนไลน์แล้วเหรอไม่ผ่านซูมแล้วเหรอฮะเห็นพระขนงจัดกันที่ร้านอาหารใช่แล้วค่ะไม่เกิน25คนนะพี่ค่ะของเราแล้วนะว่าวันไหนเราจะมาตากันหน่อยนะคะท่านประธานครับท่านประธานอยากจะให้ท่านประธานช่วยแสดงความเสียใจหลานของคุณด็อกเตอร์พรประทูหน่อยค่ะค่ะเสียชีวิตอยู่ในวาระแล้วค่ะท้ายๆนะคะโอเคยังไม่อยากให้เสียบรรยากาศค่ะขอบคุณมากค่ะท่านไกรขอบคุณค่ะวันนี้เราก็มีแขกนะคะมาเยี่ยมสโมสรเราทางซูมนะคะหลายท่านนะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านอดีตนายกกันนรินทร์นะคะเหยียนรุ่งอาภารัตน์นะคะปฏิคมของเราแนะนำแขกด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอุปนายกอดีตนายกจรีรัตน์ตีรณศักดิ์นะคะท่านอดีตผู้ว่าการภาคดร.ไก่ตั้งสง่าท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคมนเมดโรเทเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะเรารู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินะคะได้เข้ามาร่วมประชุมกับเราในทางซูมวันนี้นะคะค่ะท่านแรกนะคะท่านนายกเพิ่งผ่านพ้นค่ะท่านดร.ธนนัทแจ้งสามสีจ
จากสโมสรลอตเตอรี่ยานนาวาค่ะท่านจะเป็นมาเป็นวิทยากรรับเชิญของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองนะคะค่ะท่านอดีตนายกเรืองศิลป์นะคะประธานโทษไม่ทราบนามสกุลนะคะจากสโมสรลอตเตอรี่กรุงเทพบางลำพูค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะค่ะท่านที่สามท่านอดีตนายกตรองแสงสว่างวัฒนะจากสโมสรลอตเตอรี่กรุงเทพสุวรรณภูมิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะแล้วก็ท่านที่สี่ท่านอดีตนายกวรจักรจากท่านแนะนำตัวได้ไหมคะจากสโมสรไหนคะค่ะครับไม่ทราบนะสวัสดีครับจากสโมสรโรตารี่ราชเทวีครับวรจักรณจุนตุงครับสวัสดีค่ะสวัสดีอดีตผู้ว่าการภาคไกลตั้งสง่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านเจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโรตารี่ไม่มีเจ้าครับไปเชียงตุงค่ะท่านโรตารี่ไม่มีเจ้าครับโอเคเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะยังมีท่านอื่นที่เป็นขาที่ได้เข้าร่วมประชุมท่านกรุณาท่านแนะนำตัวเองได้ไหมคะสวัสดีค่ะดิฉันอดีตนายกน้ำพัดกมลพรหมประกรณ์จากสโมสรโรตารี่กรุงเทพพัฒนาการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโอค่ะไม่ทราบครบหรือยังคะถ้าครบแล้วก็ขอขอบคุณมากนะคะคุณเล็กสรณีค่ะค่ะไม่แนะนำตัวเองสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะนายกผ่านพ้นสรณีลำดวนจากสโมสรโรตารี่ราชเทวีค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีค่ะไม่ทราบครบแล้วใช่ไหมคะต้องขอขอบคุณมากนะคะทุกท่านยังค่ะสวัสดีใช่ไหมคะอดีตนายกสิริชัยยางามค่ะสโมสรแบงคอกเซ็นทรัลค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าน้องกุ้งเลยน้องกุ้งหน้าสดอะค่ะพี่นีหน้าสดดีหน้าสดแล้วไม่ยังไม่เหมาะที่จะโชว์หน้าค่ะถ้าเจอกันค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมมาประชุมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านอดีตนายกกันตีที่ทำงานได้ดีมากค่ะขอบคุณค่ะท่านแนะมาครบถ้วนแล้วนะคะค่ะแล้วนี้ไปนี้นะก็จะเป็นสนเทพพี่นะคะท่านผู้ช่วยผู้การปฐมาตรีค่ะเป็นเชิญค่ะท่านมีอะไรดีจะมาบอกเรานะเรียนค่ะท่านประธานในที่ประชุมท่านอดีตผู้ว่าการภาคมอนมิดโรเทเรียนที่เคารพทุกท่านนะคะท่านเชื่อไหมคะว่ามีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายในสังคม ที่ประชุมผู้ว่าพบนายกครั้งที่ผ่านมานะคะท่านอดีตกรรมการโรตารี่สากลศาสตราจารย์ดร.เสาวลักษณ์รัตนาวิทย์นะคะได้รับเลือกให้เป็นทูตเยาวสตรีหรือ Empower Girls Ambassador นะคะสำหรับโซน 10B แล้วก็ 4 ท่านได้บอกว่าท่านอยากให้สโมสรต่างๆช่วยเยาวสตรีให้มีความเท่าเทียมในสังคมนะคะช่วยให้เด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสที่มีโอกาสมากขึ้นจะช่วยทางด้านสุขภาพอนามัยหรือทางด้านโภชนาการให้มีความเท่าเทียมยิ่งขึ้นท่านบอกว่าในบางประเทศเนี่ยมีเด็ก1ใน5คนน่ะเด็กผู้หญิง1ใน5คนเนี่ยแต่งงานก่อนอายุ18ปีทำให้ไม่สามารถที่จะเรียนต่อถ้าคนเหล่านั้นได้เรียนต่อก็จะมีความสามารถมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในนั้นน่ะแล้วท่านก็ยังเล่าต่อว่ามีเด็กเนี่ยมีคนมีเด็กผู้หญิงประมาณ60ล้านคนนะคะที่ไม่ได้เรียนแม้แต่การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ในโลกนี้มี960ล้านคนที่ไม่รู้หนังสือนะคะแล้ว2ใน3นั้นน่ะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ในเรื่องจากนี้ก็ยังมีการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงมีการค้ามนุษย์และใน 51% ของในนั้นน่ะก็คือเป็นผู้หญิงเองนะคะท่าน
ท่านดร.สวรักษ์เนี่ยคะท่านอาจารย์สวรักษ์นะคะอยากให้ทุกสโมสรน่ะทำหนึ่งกิจกรรมหรือหนึ่งโครงการเนี่ยคะเพื่อช่วยเด็กช่วยเยาวสตรีเนี่ยให้มีสถานะดีขึ้นให้ทำมีความเท่าเทียมมากขึ้นเมื่อทำเสร็จแล้วก็ประชาสัมพันธ์ลงไปในเรื่องราวต่างๆที่เนี่ยให้ใส่เข้าไปใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียก็ได้หรือว่าเข้าไปในใส่เข้าไปในโชว์เคสของใน My Lottery ก็ได้นะคะแล้วท่านก็ให้ตัวอย่างว่าจะทำอะไรได้โครงการที่จะทำมีอะไรบ้างนะคะ1คือให้ความหวังต่อเยาวสตรีนะจนท่านเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้2นะคะให้รางวัลประกาศเกียรติคุณก็ได้ค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงดีที่ทำความดีเพื่อเป็นการเขาจะได้เป็นตัวอย่างให้กับคนต่างๆแล้วก็หรือจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยให้ดีขึ้นนะคะหรือเราอาจจะฝึกอบรมอาชีพให้กับเด็กผู้หญิงก็ได้นะคะเช่นทำการฝีมือหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขามีอาชีพที่เขาจะติดตัวไปแล้วช่วยตัวเองได้หรือการให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาจะให้ทุนการศึกษาก็ได้เป็นต้นนะคะหรือว่าไม่งั้นก็ให้บ้านพักที่ปลอดภัยสำหรับเด็กอะค่ะท่านบอกว่าทำสโมสรละแค่หนึ่งแล้วประชาสัมพันธ์ออกไปแต่ขออีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้ส่งรายงานเนี่ยให้ท่านด้วยเพราะว่าท่านจะได้นำไปประชุมคณะกรรมการของโรตารี่สากลนะคะซึ่งจะมีในวันที่16ธันวาคม2564กับ31มีนาคม2565นะคะกรุณาส่ง1อาทิตย์ก่อนที่วันที่ท่านจะประชุมก็ดีนะคะแค่1โครงการนะคะทุกสโมสรรวมถึงสโมสรโรตารี่เจริญด้วยนครด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ช่วยปัทมาค่ะค่ะเดี๋ยวไงพวกเราก็คงต้องมารวมกันศึกษาดูว่าเราจะมีโครงการอะไรบ้างนะคะตามที่ท่านแนะนำมาค่ะก็ในวันนี้นะคะเราได้วิทยากรของเรานะคะที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวางแผนชีวิตด้วยพินัยกรรมแบบเขียนเองให้กับพวกเราได้ฟังนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะตั้งใจฟังและหลังจากฟังแล้วนะทุกคนต่างก็จะเขียนพินัยกรรมด้วยตนเองได้กันทุกๆคนนะคะค่ะในการนี้ดิฉันก็ได้ขอเรียนเชิญท่านโรเทเรียนศรีลักษณสารสินมากล่าวแนะนำประวัติของท่านวิทยากรค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านศรีลักษณ์ท่านศรีลักษณ์อยู่ไหมคะท่านศรีลักษณ์มาอย่างคะมาแล้วค่ะกำลังพูดอยู่ค่ะแต่ว่าไม่เปิดไมค์โอเคกำลังพูดอยู่ค่ะเปิดสวัสดีนะคะท่านประธานที่ประชุมแล้วก็อดีตผู้ว่าการภาคผู้ช่วยว่าการภาคท่านผู้บรรยายอดีตนายกสโมสรและสมาชิกสโมสรโรตารี่มวลมิตรสมาชิกโรตารี่นะคะสโมสรโรตารี่ทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะได้มีที่ท่านผู้บรรยายดร.ธนนัทแสงแจ้งแสงสามสีมาบรรยายที่มาเป็นวิทยากรให้ที่สโมสรท่านดร.ธนนัทแจ้งสามสีนะคะท่านตำแหน่งท่านคือเป็นที่ปรึกษากฎหมายทนายความนักวิชาการอิสระอาจารย์พิเศษแล้วก็อนุกรรมการปปทนะคะอดีตนายกสโมสรกำลังโทรตามวิภัสนีคุณแจ็คพี่ส่งไปให้ยานาวานะคะที่ทำงานท่านคือบริษัทเสริมสงวนก่อสร้างค่ะวุฒิการศึกษาคือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองมหาวิทยาลัยรังสิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะมหาบัณฑิตนะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนิเนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมนะคะแห่งเนติบัณฑิตสภาเนตินิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะขอเชิญท่านผู้บรรยายค่ะขอบคุณมากค่ะท่านขอบคุณทุกท่านนะคะนัดขออนุญาตค่ะท่านท่านแนะนำตัวเรียบร้อยในแบบ
สั้นๆ นะฮะดีมากเลยขอบคุณค่ะท่านค่ะท่านเรียนท่านเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนิดเดียวค่ะท่านปรากฏว่าการแชร์สกรีนมีปัญหานิดหน่อยสวัสดีอีกครั้งนะคะท่านสวัสดีท่านประธานที่ประชุมท่านอดีตผู้ว่าการภาคไกลตั้งสง่าท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคท่านอดีตนายกนะคะและก็มนมิตรโรตเทเรียนทุกท่านวันนี้นัดมานำเสนอในสิ่งที่คิดว่าทุกท่านน่าจะมีความรู้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นเดิมอยู่บ้างแล้วนะคะท่านมีความรู้เป็นพื้นฐานเป็นพื้นเดิมอะไรนั่นคือขณะนี้บางท่านอายุแน่นอนเกิน15ปีบริบูรณ์นะคะเกิน15ปีหรือ15ปีจะถึง100หรืออะไรต่างๆนะคะท่านอันนี้คือคุณสมบัติข้อ1ของเรากำลังมองว่าทำไมวันนี้เราถึงต้องมาฟังนะฮะทำไมวันนี้เราถึงต้องมาฟังว่าเอแล้วมันจะได้อะไรและทำไมจะต้องฟังด้วยนะฮะซึ่งถ้าท่านมองไปข้างซ้ายข้างขวาท่านก็จะเห็นว่าอ๋อนี่บ้านนี่รถนี่คอนโดนะฮะนี่โทรศัพท์อ๋อที่คอก็มีสร้อยอ้าวแหวนเพชรอ้าวแล้วพวกนี้ท่านจะจัดการยังไงดีท่านทราบไหมว่าพรุ่งนี้หรือหลังจากนี้ไปเราจะมีชีวิตอยู่อีกสักกี่ชั่วโมงกี่วินาทีกี่นาทีแต่การจัดการทรัพย์สินของเราเนี่ยเรากลับไปมองคิดว่าบางท่านยังไม่ได้ทำยังไม่ได้จัดการเรื่องนี้เลยนัดก็เลยนำเสนอแบบง่ายๆรวดเร็วครั้นท่านจะไปที่เขตในขณะนี้นะคะไม่น่าจะทันเพราะท่านกำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านแบบรวดเร็วนะฮะเอาแบบย่อๆเข้าใจง่ายๆและลงมือเขียนเองถ้าท่านมีปากกามีกระดาษ A4 อยู่ตอนนี้ท่านก็สามารถเขียนได้นะฮะบันทึกได้เลยแล้วเราย้อนกลับมานิดเดียวว่าทำไมเราต้องมาวางแผนชีวิตด้วยการเขียนพินัยกรรมดังที่กล่าวนะคะว่าหลังจากนี้ไปเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่การจัดการทรัพย์สินของเราเป็นอย่างไรและที่เราทำไว้แล้วพินัยกรรมเราทำไว้แล้วเนี่ยหรือจัดการทรัพย์สินไว้แล้วเนี่ยยังไม่ถูกใจเท่าไหร่และที่สำคัญเราเป็นโรเทเรียนเราอยากจะสนับสนุนหรือมอบอะไรให้กับมูลนิธิโรเทเรียนไว้บ้างเกี่ยวพันกันโดยตรงนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบแต่ตอนนี้เรามาวางแผนกันก่อนว่าการเขียนพินัยกรรมเนี่ยทำไมเราต้องเขียนเพื่อสั่งการเกี่ยวกับทรัพย์สินของเรานะคะทรัพย์สินตัวนั้นเมื่อเราจากไปจะเรียกว่ามรดกนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเรียกว่ามรดกแล้วเนี่ยมรดกตัวนี้เราจะยกให้ใครนะฮะและคนที่รับมรดกแน่นอนจะต้องเจอกับอะไรบ้างถ้าท่านไม่วางแผนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องภาษีนะฮะทีนี้ทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเขียนแล้วเจอพาแบกส่งภาระจะเขียนก็หมายความว่าถ้าไม่เขียนก็เจอภาระเรื่องภาษีถ้าเขียนก็เจอภาระเรื่องภาษีแล้วทำไมเราไม่มาวางแผนแบบรู้ดีๆแล้วก็ไปทำกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะนะเพราะคำว่ามรดกของเราในที่นี้เหมือนถึงทรัพย์สินเมื่อสักครู่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายได้พูดถึงได้กล่าวถึงไว้นะคะว่าเมื่อเราถึงแก่กรรมลงแล้วเนี่ยบรรดาทรัพย์สินเขาจะเรียกว่ามรดกนะคะทรัพย์สินที่เกี่ยวกับมรดกเนี่ยมันจะเจอเรื่องภาษีนะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีในการชำระจากกองมรดกนะคะตอนนี้มีผลบังคับใช้อยู่3ฉบับฉบับแรกก็คือภาษีรับมรดกฉบับที่2ก็คือเรื่องประมวลรัษฎากรฉบับที่3คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเราเจอกันมาแล้ว 3-4 ปีละว่าเราจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จากทรัพย์สินจากทรัพย์มรดกนะคะเพราะฉะนั้นเรามาวางแผนกันว่าทรัพย์สินที่ท่านมีที่ดินบ้านคอนโดปืนเครื่องเพชรเครื่องประดับต่างๆเนี่ยถ้าคนที่รับมรดกมีมูลค่าเกินกว่า100ล้านบาทถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็ต้องเสียภาษี 10% นะฮะแล้วเราทำอย่างไรไม่ให้เกินหรือถ้าไม่เกินน่ะไม่เกินมันไม่เกินอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรเราไม่อยากจะให้ตอนที่เราจากไปแล้วเราอยากจะให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะทำอย่างไรให้เสียภาษีน้อยที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นผังนะคะที่เกี่ยวกับอัตราภาษีที่เราจะต้องเสียนะคะในกรณีที่เป็นมูลค่าของทรัพย์สินถ้าเกิน100ล้านบาทนะคะบุคคลธรรมดาที่ได้รับมาต้องเสีย 10% แต่ถ้าเป็นบุพการีหมายถึงครอบครัวผ้าให้น้องเลยหมายถึงพ่อแม่ของเรานะคะหรือผู้สืบสันดานก็หมายถึงบุตรของเราเนี่ยก็เสียภาษี 5% เพราะฉะนั้นเรามีทรัพย์สินอยู่150ล้านบาทที่จะยกให้กับบุตรเนี่ยแน่นอนส่วนที่เกินคือ50ล้านบาทเราจะต้องถูกเสียภาษี 5% อันนี้แน่นอนฮะเป็นเรื่องที่จะต้องถูกเรียกเก็บนะคะพูดเรื่องภาษีก็เช่นเดียวกันถ้ามีอสังหาริมทรัพย์เยอะในขณะนี้เราควรจะจัดการวางแผนอย่างไรในเรื่องของที่ดินที่เรามีฮะทราบว่าท่านลุงเนี่ยมีที่ดินเป็นพันไร่อยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยตรงนี้ท่านจัดการปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ในลักษณะเดียวกันระนาบเดียวกันจำนวนกี่ต้นท่านก็จะได้ยกเว้นเสียภาษีเป็นเกษตรกรรมนะคะเรามาวางแผนกันนะคะทีนี้เมื่อสักครู่เราบอกว่าถ้าเราไม่อยากที่จะให้ไม่อยากที่จะเป็นมรดกนะคะเราจะยกให้ก่อนในขณะนี้กฎหมายก็ดักเราไว้ในเรื่องนี้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการให้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านให้สังหาริมทรัพย์กับบุตรของท่านหรือใครที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ท่านอยากจะยกให้ต่อปีเนี่ยเกิน20ล้านบาทเมื่อไหร่ท่านถูกเสียภาษีทันทีในอัตราภาษี 10% และก็ 5% ซึ่งตรงนี้ท่านจะต้องยื่นแบบนะฮะอันนี้เอาแบบชัดๆนะคะว่าถ้าเป็นบุพการีผู้สืบสันดานเราเสียแค่5นะคะแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่เรายกให้ต้องเสีย 5% จากมูลค่าส่วนเกิน20ล้านบาทนะฮะไม่ใช่10ส่วนของบุคคลของผู้บุพการีผู้สืบสันดานของเราเนี่ยแค่10ล้านบาทนะคะเอาละทีนี้เนี่ยโอนให้บุตรนะต้องมีเสียภาษีแน่นอนนะคะทีนี้เอาล่ะเรามาจัดการกันถ้าณวันนี้เรายังไม่อยากให้กับบุตรหรือยังไม่อยากให้หมายความว่าเราก็เล็งที่จะให้บุตรหลานอยู่แล้วหรือให้ใครอยู่แล้วหรือต้องการที่จะให้สิ่งมูลนิธิองค์การบำเพ็ญประโยชน์อยู่แล้วแต่ถ้าท่านไม่ทำพินัยกรรมนะทรัพย์สินเหล่านั้นจะไม่ตกไปยังสิ่งที่ท่านต้องการที่จะให้เพราะว่ามันไม่มีคำสั่งจากท่านถ้าเราไม่มีคำสั่งจากเราโดยการทำพินัยกรรมทรัพย์สินนั้นมรดกกองนั้นก็จะตกไปยังทายาทโดยธรรมทายาทโดยธรรมของเรามีใครบ้างก็เริ่มตั้งแต่บุตรของเรานะคะซึ่งทายาทในทายาทชั้นบุตรของเรานี่นะคะก็คือมีคู่สมรสแล้วก็มีบิดามารดาด้วยนะคะก็จะบุตรปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายนะพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกันและลุงป้านะอ่ะเรียงตามลำดับถ้าลำดับ1มีอยู่ลำดับอื่นๆจะไม่ได้รับนะคะแต่ถ้าลำดับ1ไม่มีเมื่อคู่หมายถึงบุตรผู้สมรสบิดามารดาอยู่ในลำดับเดียวกันเนี่ยถ้ามีก็ต้องแบ่งตามส่วนนะคะนั่นหมายความว่าท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมทรัพย์มรดกจะถูกแบ่งไปตามส่วนที่กฎหมายกำหนดทันทีนะเริ่มง่วงไหมคะพอบรรยายกฎหมายนี่จะเริ่มง่วงขึ้นมาทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นท่านหยิบปากกาขึ้นมาเลยค่ะ
หรือท่านจะถ่ายไว้นะฮะว่าตอนนี้ลงมือปฏิบัตินะคะเรามีเวลาปฏิบัติอยู่ประมาณ10นาทีท่านเขียนได้ไหมถ้าท่านถ้าเขียนไม่ได้ท่านถ่ายไว้และตัวนี้นัดจะอธิบายให้ฟังว่าพินัยกรรมนะคะเราจำเป็นต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นถ้าไม่ทำตามแบบพินัยกรรมนั้นจะใช้ไม่ได้หรือเรียกว่าโมฆะเพราะพินัยกรรมอยู่ในแบบทั้งหมดมี5แบบแต่ในขณะนี้วันนี้เราจะมาพูดกันถึงพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับนะก็คือเป็นคำว่าเขียนเองทั้งฉบับย้อนกลับมานะฮะต้องเขียนด้วยลายมือของท่านเท่านั้นลายมือนะคะลายมือเริ่มตั้งแต่คำว่าพินัยกรรมท่านต้องเขียนด้วยปากกานะฮะพินัยกรรมและเขียนต่อไปว่าพินัยกรรมฉบับนี้เขียนที่ไหนนะฮะนะเขียนที่ไหนหรือจะขึ้นวันที่ก่อนก็ได้เขียนเมื่อวันที่เท่าไหร่ถ้าท่านลงเวลาไว้ได้จะดีมากนะคะบ้านเลขที่ที่อยู่ของท่านนะฮะและท่านก็บอกว่าเมื่อเขียนแล้วก็ต้องบอกตัวเองว่าเราเป็นใครนะบอกว่าข้าพเจ้านางสาวนายตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วถือบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขอะไรตัวนี้นะจะให้ท่านได้รู้ว่าทำไมต้องใส่บัตรประชาชนเดี๋ยวจะมีประเด็นเล่าเป็นเรื่องเป็นประสบการณ์ให้ฟังนะคะต่อว่าได้เขียนพินัยกรรมฉบับนี้เพื่อทำคำสั่งครั้งสุดท้ายว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงกรรมไปแล้วดังนี้นะ1สิ่งแรกถ้าท่านทำพินัยกรรมไว้แล้วและท่านอยากจะเขียนพินัยกรรมฉบับใหม่เพราะว่าที่ทำไว้แล้วไม่ถูกใจวันนี้อยากจะเปลี่ยนเลยนะคะลงมือไปเขียนเปลี่ยนว่าก็ต้องเขียนข้อแรกไว้ก่อนนะคะว่าบรรดาคำสั่งหรือพินัยกรรมที่ทำไว้ฉบับก่อนหน้านี้ขอให้ยกเลิกเพิกถอนให้ใช้ฉบับนี้แทนนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกอย่าลืมนะคะโดยผลของกฎหมายพินัยกรรมจะยึดถือวันที่ทำวันสุดท้ายแต่ถ้าข้อความบางข้อยังคอนทราสต์กันอยู่นะคะมันจะเป็นประเด็นที่นำไปสู่ปัญหาในทางการนำเสนอข้อเรียกร้องในทางศาลเพราะฉะนั้นถ้าเรายกเลิกทั้งฉบับและเราเขียนใหม่ว่าขอยกเลิกพินัยกรรมฉบับก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะคะโอเคเมื่อเสร็จแล้วข้อ2อันนี้แบบง่ายๆนะฮะเขียนได้ภายในครึ่งชั่วโมงข้อ2ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินทั้งอสังหาริมทรัพย์ทั้งสังหาริมทรัพย์นะฮะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะทรัพย์สินมีอะไรบ้างอสังหาก็เป็นที่ดินนะคะบ้านคอนโดนะคะสังหาก็เป็นรถยนต์เครื่องประดับทั้งหลายหุ้นพันธบัตรต่างๆนะฮะเงินในบัญชีธนาคารนะฮะบรรดาทรัพย์ทั้งหลายตั้งเป็นสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของข้าพเจ้าทั้งหมดคำว่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนสงสัยว่าที่ดินที่ใส่ชื่อดิฉันไว้หลังจากที่ดิฉันแต่งงานแล้วเนี่ยถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งหมดไหมคะไม่ใช่นะคะที่เขียนไว้ว่าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าถ้าท่านมีคู่สมรสทรัพย์สินตัวนี้ที่เราเขียนไว้เนี่ยเราเขียนได้เฉพาะกึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งหรือ 50% เท่านั้นนะคะเพราะตรงนั้นเป็นสินสมรสนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของท่านจะมีตามพินัยกรรมนี้แค่ 50% นั่นคือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าหมายถึงระบุเป็นกรรมสิทธิ์หรือระบุว่าเฉพาะส่วนของข้าพเจ้าก็ได้นะคะต่อนะคะรวมทั้งทรัพย์สินที่จะมีขึ้นในภายหน้าหลังจากที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมไม่แน่นะคะวันใดท่านอาจจะได้โชคถูกลอตเตอรี่หรือมีคนยกทรัพย์สินให้ท่านนะคะหรืออีกหลายๆอย่างแต่ไม่เกี่ยวกับประกันชีวิตบำเหน็จบำนาญ นะคะอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายเฉพาะที่ระบุไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินเรายก
ทีนี้ทรัพย์สินที่เรามีเนี้ยยกให้ใคร1 2 3นะคะยกไปเลยนะคะยกให้บุตรคนนี้ที่ดินแปลงนี้ตั้งอ้าวแล้วฉันลืมอ่ะฉันจําไม่ได้ทั้งหมดอ่ะจะทํายังไงวิธีแก้ง่ายนิดเดียวถ้ามีบุตร2คนก็ให้ได้รับคนละส่วนเท่าๆกันหรือคนละ 50% ก็จําไม่หมดนะฮะว่ามีอะไรบ้างวิธีการการจัดการเดี๋ยวเขาก็ไปแบ่งกันเองนะคะและทีนี้ถ้าท่านคิดว่าทรัพย์สินของท่านมีมากพอสมควรหรือมีความยุ่งยากในทางทะเบียนท่านอาจจะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งในข้อ3นะฮะเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกคนนี้เป็นบุคคลภายนอกไม่หรือจะเป็นผู้ที่รับพินัยกรรมรับมรดกของท่านก็ได้นะคะก็แต่งตั้งไปนะคะแล้วก็อาจจะสั่งการไว้อีกได้นะวันดาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานศพข้าพเจ้าให้หักจากกองมรดกส่วนที่เหลือก็ให้ตกกับบุคคลตามข้อ2สุดท้ายสำคัญสุดท้ายสำคัญมากก็คือเมื่อพินัยกรรมฉบับนี้ที่ข้าพเจ้าเขียนนะฮะขณะที่ข้าพเจ้าเขียนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการนะเขียนด้วยลายมือนะคะแล้วก็ลงชื่อนะคะลงชื่อท่านเห็นนะฮะลงชื่อผู้ทำพินัยกรรมก็คือเซ็นชื่อของท่านหรือเขียนชื่อของท่านกำกับพินัยกรรมฉบับนี้ใช้ได้ทันทีณวินาทีนี้ที่ท่านเขียนนะถ้าท่านยกเลิกอันนี้ทุกอย่างยกถูกยกเลิกหมดนะฮะแต่ถ้าท่านจะไปเขียนใหม่ท่านก็เขียนแบบเดียวกันว่ายกเลิกฉบับนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ทำได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดภายใน10นาที20นาทีที่ท่านสามารถทำได้ที่ท่านสามารถวางแผนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ทำไมต้องเลือกแบบพินัยกรรมมาให้ท่านแบบง่ายๆและรวดเร็วพินัยกรรมจริงๆมันมีอยู่ตั้ง5แบบแต่เราเลือกมาแค่แบบเดียวแบบอื่นก็คือแบบพินัยกรรมแบบธรรมดาแบบธรรมดาหมายความว่าทนายความทำให้แล้วก็มีพยานลงลายมือชื่อพร้อมกันณขณะที่ผู้ทำพินัยกรรมลงชื่อนะคะอีกประเภทหนึ่งพินัยกรรมฝ่ายเมืองก็เราไปที่เขตแสดงความจำนงกับปลัดหรือฝ่ายปกครองว่าจะมาขอทำพินัยกรรมนะมีอะไรบ้างเขาก็จะสอบสวนท่านแล้วก็ทำเสียค่าธรรมเนียมเสร็จเรียบร้อยมีพยานที่นั่นเรียบร้อยปุ๊บก็เก็บพินัยกรรมของท่านไว้ที่เขตท่านได้ใบเล็กๆกลับมาว่าพินัยกรรมของท่านถูกทำไว้ที่เขตนะตรงนั้นก็เป็นไปตามแบบซึ่งอาจจะต้องเสียเวลาสักวันครึ่งวันและแนะนำถ้าเกิดว่าเราอายุ60ปีขึ้นไปหรือ70ควรจะมีใบรับรองแพทย์ไปแนบไว้ด้วยนะคะมันจะมีสิ่งที่บางทีเขตบอกว่าอ่ะคุณตรวจร่างกายมาก่อนนะนู่นนี่นั่นบางทีก็อาจจะมีข้อกำหนดขึ้นมานะคะพินัยกรรมอีกแบบเป็นพินัยกรรมลับก็หมายความว่าเป็นพินัยกรรมที่เราทำขึ้นโดยทนายความหรือโดยทนายความทำให้หรืออะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เราอยู่ในท้องถิ่นที่เขตเจริญนครแต่เราไปฝากไว้ที่เขตบางรักนะฮะเป็นเอกสารลับเป็นพินัยกรรมลับไม่ให้ใครรู้นะฮะอีกแบบนึงพินัยกรรมทำด้วยวาจาพินัยกรรมทำด้วยวาจามีแค่2กรณีคืออยู่ในภาวะสงครามในขณะนี้เกิดภาวะสงครามสงครามกลางเมืองสงครามอะไรก็แล้วแต่ในขณะนั้นคนที่กำลังจะถึงแก่กรรมก็พูดว่าฉันขอยกทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดให้ดร.ไกรตั้งสง่าถามว่ามีผลทันทีไหมยังท่านต้องพูดต่อหน้าคน2คนนะที่อยู่กับท่านในขณะนั้นแล้ว2คนนี้กลับมาที่เขตที่ภูมิลำเนาของผู้ที่พูดแจ้งความประสงค์กับทางทะเบียนหรือฝ่ายปกครองว่ามีคนนี้พูดว่าอย่างงี้ตรงนั้นคือพินัยกรรมหรือในกรณีเกิดโรคระบาดก็ใช้ลักษณะวิธีเดียวกันนะคะว่าโรคระบาดในขณะนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ถ้าหายไม่ตายนะคะพินัยกรรมฉบับนี้จะใช้ไม่ได้ทันทีนะจะใช้ไม่ได้อันนี้คือแบบพินัยกรรมก็มีกฎหมายเขียนไว้ทีนี้เมื่อสักครู่ท่านเขียนเรียบร้อยหรือยังคะไม่ทราบว่าท่านได้เขียนบ้างคะทรัพย์สินเยอะมากค่ะทรัพย์สินเยอะมากท่านกระวันทรัพย์สินเยอะมากเลยเหรอคะ
ทรัพย์สินเยอะมากถ้าทรัพย์สินเยอะมากทีนี้เมื่อทรัพย์สินเยอะมากมูลค่าของทรัพย์สินณวันที่ท่านทำที่ดินที่สุขุมวิทก็ไม่เท่าไหร่ละค่ะท่านแต่เมื่อท่านรับมรดกท่านคิดว่าเมื่อ5ปีที่แล้วกับ10ปีที่แล้วที่ดินสีลมที่ดินสาทรที่ดินสุขุมวิทเป็นไงคะท่านมูลค่าท่านคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้โอ้ยท่านไม่มีเงินเป็น200ล้านเกิน100ล้านหรอกค่ะแต่ท่านเชื่อไหมมีแล้วค่ะว่ามันเกินจริงๆแต่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรไว้ก็น่าเสียดายที่ท่านเจตนาที่จะยกให้มูลนิธิยกให้ใครต่อใครแต่ท่านทำไม่ได้เนื่องจากท่านไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะเดียวกันท่านก็ไม่มีบุตรนะไม่มีบุตรไม่มีผู้สืบสันดานไม่มีพี่น้องไม่มีพี่ป้านะไม่มีปู่ย่าตายายแล้วถามว่าทรัพย์มรดกไปไหนคะใครตอบได้ใครตอบได้ใครตอบได้มีรางวัลท่านนายกกรวรรณของแผ่นดินตกเป็นของแผ่นดินครับตกเป็นใครไม่ทราบใครเป็นคนตอบคะเดี๋ยวรับรางวัลจากท่านนายกกรวรรณในอดีตนายกกรวรรณครับ ยินดีค่ะ นะซึ่ง ตรงนี้นะฮะตกเป็นของแผ่นดินน่าเสียดายไหมคะ มวลมิตรโรตารีทั้งหลายน่าเสียดายไหมคะเราเป็นโรตารีนะคะเราเป็นโรตารีเราเป็นโรตารีอยู่ในองค์กรโรตารีซึ่งตรงนี้ในองค์กรเนี่ยจะมีให้เราบริจาคให้กับมูลนิธิโรตารีมีอยู่2ประเภทนะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปแต่ตอนนี้เรามาวางแผนกันก่อนว่าทรัพย์สินที่ท่านมีเมื่อสักครู่ที่ดินสาทรสีลมเชียงใหม่หรือที่ไหนๆที่มันกำลังอัพราคาขึ้นมาเนี่ยนะคะท่านจะวางแผนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อย่างไรตรงนี้เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะและถ้าท่านไปปรึกษาทนายก็อาจจะมีค่าฟรีค่าอะไรต่างแต่ตอนนี้นัดเอามาให้ท่านได้ไปวางแผนไปคิดไปทำได้เลยนะคะท่านถ้าสงสัยโทรมาปรึกษานะฮะไม่คิดเงินนะคะเราโรตารีนเราให้บริการนะฮะในวิชาชีพที่เราให้บริการได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องมรดกเรื่องปรึกษาเรื่องการให้ต่างๆท่านโทรมาได้นะคะถ้าสายว่างโอเคเริ่มนะคะว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อ่ะตอนนี้อยากจะให้ลูกท่านก็จะแบ่งสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ปีนึงไม่เกิน40ล้านบาทถ้าเรามีอยู่เราทำได้แค่นี้นะฮะต่อปีแต่ท่านมี100เพราะฉะนั้นเหลืออีก60ท่านทำยังไงครับที่นี่ตอนนี้ก็เหลือ60ถูกไหมคะสมมุติเรามีอยู่100ท่านจะให้ก็ปีละไม่เกิน40ล้านบาทเหลืออีก60ทำอย่างไรนะท่านจะทำพินัยกรรมก็ได้เหลืออีก60นะคะทำพินัยกรรมไว้เลยเพราะพินัยกรรมนี้ไม่เกิน100ล้านบาทถูกไหมคะก็ทำพินัยกรรมไว้เลยยกเว้นที่น่าหวาดเสียวที่สุดคือถ้าเป็นที่ดินนะคะที่เป็นที่ดินมูลค่าของทรัพย์สินตัวนั้นหรือเป็นหุ้นที่ท่านซื้อไว้ในตลาดหลักทรัพย์มันอาจจะขึ้นอัพรวดพราดขึ้นมาอาจจะเกินจำนวนนะฮะไม่แน่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะระบุจำนวนที่จะให้คนเมื่อสักครู่ท่านทำพินัยกรรมแล้วนะเพราะฉะนั้นการวางแผนที่ท่านกลับไปเขียนเมื่อกี้ท่านเขียนแบบนั้นมาทีนี้ทบทวนใหม่ทีนี้ท่านเริ่มตามตั้งแต่ข้อ2นะท่านบอกว่าท่านจะแบ่งมรดกไม่ควรจำเนินเงินที่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีลูก4คนมีเงินอยู่200บาท200ล้านบาทท่านก็แบ่งคนละ50ล้านบาทเพราะฉะนั้นผู้ที่จะได้รับมรดกก็ไม่เกินจำนวนเงินที่เสียภาษีนี่คือการวางแผนในมูลค่าที่ท่านประเมินค่าของทรัพย์สินได้นะคะทีนี้อีกข้อนึงน่าสนใจมากและนำไปใช้ได้สำหรับท่านที่มีอาชีพเป็นนายหน้าตัวแทนขายประกันชีวิตแนะนำเถิดค่ะแนะนำท่านที่มีทรัพย์สินหรือมีเงินมากแต่การทำพินัยกรรมก็มากเกินที่จะต้องเสียภาษีอยู่แล้วขอให้ท่านซื้อประกันชีวิต
ให้กับบุคคลที่ท่านอยากให้เท่ากับทรัพย์สินที่ท่านอยากให้นะประกันชีวิตตัวนี้ไม่เป็นมรดกนะคะนะอันนี้เป็นการสวิปไปใช้กฎหมายอีกตัวหนึ่งไปซื้อประกันชีวิตเท่ากับจำนวน200ล้าน300ล้าน1000ล้านที่ท่านอยากให้เพราะฉะนั้นทรัพย์มรดกตัวนี้ก็จะถูกผ่องถ่ายเป็นการซื้อประกันชีวิตให้กับคนที่ท่านอยากจะให้ตัวนี้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอีกตัวหนึ่งท่านมีทรัพย์สินเป็นที่ดินเป็นบ้านตอนนี้มีกฎหมายให้ท่านนำทรัพย์สินแปลงเป็นทุนเข้ามาเป็นหุ้นของบริษัทนะฮะให้ถือไว้เป็นในรูปของหุ้นนะทรัพย์สินตัวนั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่ท่านจะได้รับเป็นเพียงแค่หุ้นการโอนหุ้นอาจจะเสียภาษีบ้างแต่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดในเรื่องของการทำทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากเนี่ยให้เป็นหุ้นเพื่อการเสียภาษีน้อยที่สุดนะคะการนำทรัพย์สินนำมาแปลงเป็นทุนในบริษัทหรือจัดเป็นโฮลดิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะท่านไม่ต้องเสียภาษีนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือการตั้งจัดตั้งมูลนิธิสมาคมหรือวิสาหกิจชุมชนตัวนี้ก็ไม่เสียภาษีเพราะฉะนั้น5ข้อนี้เกี่ยวข้องกับท่านโดยตรงเลยฮะเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าตอนนี้ไม่เยอะหรอกฮะทรัพย์สินไม่เยอะแต่ทรัพย์สินไม่เยอะนะเป็นประสบการณ์ที่ถามอยู่บ่อยๆมีเงินอยู่ประมาณ 100,000 บาทในธนาคารนะคะมีหุ้นอยู่แค่10หุ้นแต่อยู่ในบริษัทปตท.นะไปถึงจะขอรับจะขอทำไม่ได้นะคะมันมีความยุ่งยากในการจัดการตั้งท่านต้องตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อไปเอาทรัพย์สินตัวนั้นมานะแต่ถ้าท่านได้เขียนไว้เพื่อความชัดเจนว่าตรงนี้ยกให้ใครคนนั้นก็จะไปจัดการนะฮะถึงแม้เขาจะต้องไปนำเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการทรัพย์สินก็มีความสมบูรณ์แล้วก็ไม่อันตรายที่จะไปนำดำเนินการได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นะทีนี้ไฮไลท์ขึ้นมาอีกช็อตหนึ่งทำยังไงไม่ให้เสียภาษีนะไม่ให้เสียภาษีเลยเมื่อสักครู่เสียภาษีแล้วก็วางแผนเพื่อให้มันเกิดอะไรทีนี้ถ้าเราเจ้ามรดกหมายถึงปู่ย่าตายายเสียชีวิตไปก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับเมื่อสักครู่มีกฎหมายใช้บังคับเมื่อปี62แล้วนะปีนี้ปี65แล้วปี64แล้วกฎหมายใช้บังคับมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่เสียชีวิตไปก่อนปี62เพราะฉะนั้นเราก็กองมรดกตรงนั้นถึงแม้จะเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่ต้องเสียภาษีนะฮะคู่สมรสนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าอยากจะจดทะเบียนสมรสก็ไม่ว่ากันนะคะอยากจะจดทะเบียนสมรสเพื่อการที่ทรัพย์สินของคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่งยกให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือทำพินัยกรรมยกให้อีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะคะและที่สำคัญที่บอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าท่านมีบุตรแบ่งไปต่างๆแล้ว1กอง2กอง3กองแล้วยังมีอีกกองนึงซึ่งเราเป็นโรเทเรียนนั่นคือองค์กรระหว่างประเทศที่เราจะบริจาคให้ก็คือมูลนิธิโรตารีไม่เสียภาษีนะคะและเท่าที่ทราบในขณะนี้การบริจาคมี bequest แล้วก็ benefactor ถูกไหมมี2ประการการที่ท่านได้แสดงเจตจำนงเพื่อทำพินัยกรรมยกให้กับมูลนิธิโรตารีตัวนี้ไม่ต้องเสียภาษีนี่เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงที่มีทรัพย์สินทําพินัยกรรมก็แล้วตกทอดเป็นแบบทางกฎหมายก็แล้วก็ยังโดนดังเจอภาษีแต่เรากําลังมาวางแผนว่าทําพินัยกรรมแล้วก็ต้องปลอดภัยใช้ได้และมีความสุขเพราะเราคือโรเทเรียนถูกไหมคะก็เลยเขียนให้ท่านเพิ่มขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่
เป็นแบบเดียวกันแบบเมื่อสักครู่นะคะท่านแบบเดียวกันเลยแต่เพิ่มขึ้นมาว่าเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐมอบให้แก่มูลนิธิโรตารีหรือให้มูลนิธิโรตารีเป็นผู้รับประโยชน์จากกองมรดกจำนวนเหรียญสหรัฐหรือจากเงินประกันชีวิตนะเพราะใช้คำว่า benefactor ก็คือจากกองทุนจากสิ่งที่เป็นออกดอกออกผลมอบให้กับตรงนี้เป็น endowment fund ถูกไหมคะ endowment fund นะตรงนี้เราเป็น rotarian เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ให้กับองค์กร rotary นะฮะการทำพิธีกรรมมีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กับชีวิตของเราโดยตรงและเรายังได้แบ่งปันนะคะยังได้แบ่งปันให้กับองค์กรโรตารี่ได้ซึ่งมีการเปิดแนวทางให้เราได้บริจาคหรือทำด้วยการทำพิธีกรรมด้วยการระบุเจตจำนงนะคะซึ่งการทำพิธีกรรมหรือระบุเจตจำนงเมื่อท่านเขียนด้วยภาษาไทยนะคะตอนนี้ทางผู้บรรยายได้หารือกับทีมทนายความของตัวเองแล้วก็ท่านปรีชากินแก้วว่าเราจะแปลพินัยกรรมของท่านให้และเราจะใช้ notarial service นะฮะหรือถ้าเรียกภาษาต่างประเทศว่า notary public เพื่อรับรองพินัยกรรมของท่านให้มีผลนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้นั่นคือในกรณีที่เราบริจาคให้กับมูลนิธินะฮะตรงนี้นัดจะเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้รับรู้ว่าเราทำเพื่อให้กับมูลนิธิโรตารี่ได้และเราทำให้กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเราได้ทุกคนได้หมดด้วยวิธีการที่แบบง่ายๆด้วยการวางแผนนะวางแผนแบบไหนวางแผนแบบการเขียนพินัยกรรมหรือวางแผนแบบการยกให้เมื่อสักครู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้คือการเขียนพินัยกรรมหรือไปมอบให้ทรัพย์สินให้คนโน้นคนนี้หรือยกให้กับมูลนิธิโรตารี่สากลนะฮะมูลนิธิโรตารี่ซึ่งเราสามารถทำได้เพราะฉะนั้นมูลนิธิโรตารี่ที่รักทุกท่านฮะสิ่งที่ได้ให้กับทุกท่านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นประโยชน์ที่ท่านสามารถนำไปเขียนนำไปใช้แล้วก็เกิดผลกับเราทั้งในครอบครัวและคนรอบข้างและองค์กรโรตารี่กราบขอบคุณค่ะถ้าท่านมีคำถามเชิญค่ะท่านรัตนัทครับอยากถามหน่อยเชิญครับขอถามหน่อยว่าครับรัตนัทครับเชิญค่ะเชิญค่ะท่านคือผมอดีตนายกวรจักรนะครับราเทวีครับค่ะท่านค่ะท่านครับขอบคุณมากก็ทั้งเนื้อทั้งตัวผมก็มีร้านเดียวนี่แหละไม่รู้จะถอนให้ใครถอนให้ใครก็ไม่มีใครเอาครับมีร้านอย่างเงี้ยค่ะท่านเกี่ยวกับการเขียนพินัยกรรมเนี่ยมันมีเขียนด้วยลายมือกับพิมพ์ใช่ไหมฮะสองอย่างใช่ไหมฮะค่ะท่านครับอย่างไหนจะเขียนดีไว้หรือว่าพิมพ์แล้วก็เราก็เซ็นได้ไหมครับไม่ได้ค่ะท่านเมื่อสักครู่นัดอธิบายไปแล้วละว่าอย่างนี้นะคะถ้าพินัยกรรมแบบเขียนเองท่านต้องเขียนด้วยลายมือของท่านเท่านั้นแต่ถ้าท่านพิมพ์นะคะถ้าท่านพิมพ์จะต้องมีเมื่อท่านเซ็นนะฮะจะต้องมีพยาน2คนลงลายต้องรับรองลายมือชื่อท่านอยู่ต่อหน้าพร้อมกันต้องไม่คนใดคนหนึ่งวิ่งออกไปข้างนอกอีกคนหนึ่งนั่งอยู่กับท่านอย่างนั้นไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นัดนำเสนอในวันนี้คือเขียนเองด้วยลายมือตนเองทั้งฉบับตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายดีกว่าใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะว่าท่านทำได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดในขณะนี้ครับค่ะท่านค่ะครับขอบคุณครับเชิญกับท่านสรวันรวันขออนุญาตถามนะคะอดีตนายกค่ะพี่ท่านอดีตนายกธนนัทคือถ้าหากว่าที่บอกว่าถ้าหากว่ายกให้ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเกิน10ล้านบาทก็เสีย 5% ส่วนเกินอีก20ล้านบาทก็เสียอีก 5% ถูกไหมคะค่ะถ้าเราทยอยมอบให้ปีนี้ให้10ล้านแล้วปีหน้าให้อีก10ล้าน
ก็จะไม่เสียภาษีสักบาทเลยถูกไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องแต่เราก็ไม่การันตีแต่เราก็ไม่การันตีว่าเราจะอยู่ถึงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทำก๊อกสองไว้ก็คือเขียนพินัยกรรมเลยว่าปีหน้าโอเคเราตั้งใจแล้วตรงเนี้ยเป็นเรื่องเบื้องต้นที่ว่าเดี๋ยวเรายังมีชีวิตอยู่อีกวันสองวันถึงปีสองปีเราก็ไปปีนี้ในปีนะในปียกไปที่ที่ดินหรือไปยกให้เลยเขียนให้กับบุคคลที่เราต้องการที่จะยกให้นะคะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่ยังมีเหลืออยู่เพราะท่านวางแผนไว้อีกปีนึงใช่ไหมคะ10ล้านท่านควรที่จะเขียนพินัยกรรมไว้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้นหรือไม่ถูกไหมคะอันนี้เป็นก๊อก2เพื่อให้ท่านและก๊อก2เนี้ยถ้าที่ดินถ้าเป็นที่ดินไอ้10ล้านบาทมันอาจจะเกิน100อาจจะเกินกว่า100นะท่านจะทำอย่างไรที่เมื่อกี้นะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าส่วนเกินนะฮะยกให้กับมูลนิธิเพราะฉะนั้นส่วนเกินก็จะไม่เสียภาษีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นท่านเขียนท่านเขียนเลยว่าส่วนที่เกินนะส่วนที่เกิน100ล้านบาทยกให้กับมูลนิธิเห็นไหมเรามาวางแผนกันเลยพอท่านถามปุ๊บมันก็จะนำไปสู่การวางแผนแต่ละช็อตนะฮะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอนุญาตเรียนถามดร.นัทนะคะ2ข้อค่ะค่ะข้อที่1เรื่องการให้โดยทำประกันชีวิตหมายถึงว่าผู้เอาประกันจะเป็นชื่อเราแต่ผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อลูกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะท่านโอเคไม่ใช่ทำในชื่อลูกนะคะทำในชื่อเราไม่ถือเป็นเราเป็นคนซื้อประกันยกผลประโยชน์ผู้รับประโยชน์ให้กับลูกค่ะข้อที่2นะคะในเรื่องของการจัดตั้งบริษัทเพื่อเข้ามาถือครองทรัพย์สินนะคะทีนี้จริงๆแล้วบริษัทแบบนี้มักจะไม่ได้ประกอบการจริงๆถูกไหมคะมีประกอบการด้วยก็ได้นะคะท่านหรือไม่ประกอบการแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประกอบการแล้วนะคะทีนี้เวลาที่ไม่ได้ประกอบการเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อที่ดินเนี่ยเขาก็จะถามว่าบริษัทผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงก็เลยทุนจดทะเบียนอะน้อยกว่าค่าที่ดินนะคะมันก็จะเป็นว่าต้องไปยืมเงินกรรมการมาซื้อที่ดินนะคะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะในคำถามของท่านหมายถึงกรณีที่ไปซื้อแต่คำตอบของนัดที่นัดให้ในการวางแผนคือท่านมีที่ดินอยู่แล้วและนำที่ดินเข้ามาแปลงเป็นทุนเป็นหุ้นค่ะอันนี้ทีนี้ตอนนี้ที่ทำมามันเป็นอย่างนั้นก็คือตอนที่ไปซื้อบริษัทไม่ได้ประกอบการบริษัทไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อที่ดินหรอกนะคะก็ทำเป็นว่ายืมเงินกรรมการแล้วก็ซื้อที่ดินเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าที่ดินเนี่ยใส่ชื่อของบริษัทแต่ว่ามีหนี้สินอยู่เป็นเงินกู้กรรมการเพราะฉะนั้นจะต้องทำยังไงให้มันจะมาเข้าสู่ระบบที่คุณนัทบอกเนี่ยค่ะว่ากรรมการคนนั้นตายไปแล้วบริษัทนี้ก็ยังเป็นหนี้กรรมการอยู่มันควรจะตัดตอนกันยังไงคะอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของหุ้นส่วนบริษัทเลยนะฮะเป็นกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทคือในการดำเนินงานของบริษัททุกปีท่านมีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทุกปีถูกไหมคะขอให้ระบุไว้ว่าบริษัทนี้ยังเป็นหนี้ใครอยู่เท่าไหร่ให้ระบุไว้ทุกปีจนกว่าในทางบัญชีเขาจะตัดเป็นหนี้ศูนย์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็นหลักฐานตัวหนึ่งที่จะนำไปสู่การเรียกร้องถ้าบริษัทนี้เป็นนะคะท่านต้องระบุไว้ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับรองตัวนี้ไว้ค่ะลืมบอกไปค่ะจริงๆก็คือมันก็เป็นชื่อเราเองทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเราเป็นกรรมการก็ดีเป็นผู้ถือหุ้นก็ดีแล้วบริษัทก็เป็นของเราก็ดีนะคะเราควรจะเปลี่ยนให้มันเป็นไม่เนียนหนี้กรรมการไหมคะทรัพย์สินจะได้เป็นของบริษัทอย่างสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวกรรมการคนนั้นตายไปยังไปติดหนี้อะไรอีกวุ่นวายไหมคะก็จะกลายเป็นมรดกไปนะก็จะกลายเป็นมรดกของกรรมการคนนั้นไปเพราะมีเจ้าหนี้ที่จะต้องชำระหนี้ให้กับกองมรดกค่ะใช่นัดแนะนำว่าตรงนี้ท่านน่าจะแปลงทรัพย์สินตัวนี้นะคะเป็นหุ้นสมมตินะคะว่าทางบริษัทยืมอยู่ประมาณ100ล้านสมมตินะคะแล้วก็ตรงเนี้ยท่านแปลงในการชดในการเพิ่มทุนขึ้นมาให้ทรัพย์สินตัวนี้เป็นหุ้น
โอเคเข้าใจแล้วค่ะงั้นก็หมายความว่ากรรมการก็เอาทรัพย์สินตัวนี้ไปเป็นทุนไปเป็นหุ้นในบริษัทจบเลยค่ะไม่มีหนี้สินขอบคุณมากค่ะเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะท่านตรองยกมืออยู่ครับผมค่ะเชิญค่ะท่านตรองค่ะค่ะก็ตามตัวอย่างที่ดร.นัทให้ไว้เนี่ยนะคะอย่างข้อ3ที่บอกว่าต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ยจำเป็นไหมคะว่าจะต้องตั้งที่ระบุไว้ให้เนี่ยเพื่อว่าในการจัดการทรัพย์มรดกที่มีเอกสารหลักฐานนะคะในด้านนิติกรรมหลายๆอย่างเนี่ยถ้าท่านตั้งใครไว้คนที่เป็นผู้จัดการมรดกมีคุณสมบัติที่จะช่วยเหลือแก้ไขในเรื่องของการจัดการเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็อยู่ที่ว่าถ้าท่านเป็นกรณีนี้ก็จำเป็นแต่ท่านบอกแต่ถ้าไม่มีที่จะต้องจัดการอะไรมากไปกว่านี้ก็ไม่จำเป็นตั้งก็ได้ค่ะก็คำตอบก็จะอยู่ที่ว่าถ้าท่านมีความจำเป็นในเรื่องของการจัดการไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมทรัพย์สินนะคะอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยถ้าไม่มีผู้จัดการมรดกการรวบรวมบางครั้งเนี่ยก็อาจจะยุ่งยากนะคะเพราะเราเล็งเห็นแล้วว่าผู้จัดการมรดกที่จะรวบรวมเนี่ยเขาจะมีอำนาจหน้าที่ในการไปสืบค้นหรือไปยื่นขอต่อศาลหรือทำอะไรอะไรแทนกองมรดกได้นะคะเพื่อรวบรวมทรัพย์สินให้กับทายาทค่ะท่านนั่นคือถ้าเป็นความค่ะผู้จัดการมรดกส่วนมากที่เขาตั้งกันนี่เขาเป็นคนในหรือคนนอกครอบครัวยังไงอะคะเป็นคนไม่ค่อยมีทรัพย์สินเท่าไหร่เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง ท่านจำดร.สมัครศูนย์ธรเวทได้ไหมคะธรรมวัฒนะค่ะนะฮะท่านเป็นผู้จัดการมรดกของตระกูลธรรมวัฒนะนะคะทำไมท่านจะต้องตั้งเนื่องจากว่าท่านเป็นทนายความด้วยท่านเป็นนักกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นที่นิยมตั้งก็คือเป็นทนายความประจำตระกูลนะฮะบ้านสายทองหรือประจำตระกูลตั้งสง่าประจำตระกูลอะไรก็ได้นะฮะเพื่อจัดการทรัพย์สินนะคะหรือเราจะไม่ตั้งก็ได้นะคะเราถ้าเราไม่มีไม่มากแล้วเรายกให้กับมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยในองค์กรต่างๆเขาจะมีการจัดการอยู่แล้วนะคะก็ไม่มีความจำเป็นค่ะท่านไม่ละคนแต่ช่วงแรกๆอะค่ะอย่างที่พูดถึงเรื่องว่าพวกสังหาริมทรัพย์เพชรพลอยนู่นนี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบอกคนอื่นนะเราต้องไปเสียภาษีเหรอคะคือเรารู้กันเองในครอบครัว เรารู้กันถ้าเป็นทองเดี๋ยวนี้ก็ยังมีกฎหมายที่กำลังจะออกหรือออกมาแล้วเนี่ยก็ทำให้เราถูกควบคุมด้วยมูลค่านะคะแต่ว่าเพชรแหวนเพชรอะไรเครื่องประดับเนี่ยก็เราแค่ระบุว่ามีอะไรเครื่องประดับของข้าพเจ้าที่มีทั้งหมดเนี่ยยกให้ใครซึ่งก็ไม่มีมูลค่าปรากฏอยู่แล้วล่ะค่ะว่าเป็นเท่าไหร่อย่างไรถูกไหมคะยกเว้นเพชรอะไรนะพระอุมาเพชรอะไรเพชรอะไรที่ตรงนั้นอะเพชรมรกตอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีมูลค่าตรงนั้นนะฮะนะฮะคือเพชรซาอุที่มีมูลค่าเยอะๆค่ะท่านเดี๋ยวพูดนอกเรื่องไม่ได้มันจะปรากฏออกไปสู่บุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อเรามีคดีความต่อกันนั่นแหละค่ะมันจะไปบรรยายในคำฟ้องว่าสมบัติมีอะไรบ้างนั่นแหละค่ะจะทุกคนเห็นหมดเลยค่ะเพชรสาอุจะปรากฏทันทีค่ะดร.นัทคะเรียนถามอีกนิดนึงค่ะเราจะคิดแต่ว่ามีแต่ทรัพย์สินไม่ได้หนี้สินเราก็ต้องรับมรดกใช่ไหมคะทายาทที่เป็นทายาทโดยธรรมก็ดีทายาทที่เราระบุในพินัยกรรมก็ดีไม่ต้องรับภาระเรื่องหนี้สินไม่ทั้งสิ้นถ้าเราได้รับทรัพย์สินมาแล้วเขามีหนี้กองมรดกจะต้องไปชดใช้หนี้จนหมดก่อนส่วนที่เหลือถึงจะเป็นของเราค่ะและถ้าใช้หนี้ยังไม่หมดเราก็ไม่ต้องไปรับเราไม่มีเรากฎหมายให้การรับรองไว้ว่าเรารับเฉพาะสิทธิ์เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปชดใช้หนี้แทนเว้นแต่ท่านเป็นผู้ค้ำประกันอันนั้นกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใดมีทรัพย์มรดกอยู่100บาทมีหนี้อยู่200บาทก็ใช้หนี้ไปแล้วส่วนที่เกิน100ที่เป็นหนี้เราก็ไม่ต้องไปรับภาระนะคะ
อย่าไปรับภาระนะอันนี้ไม่มีใครมาเรียกร้องจากท่านท่านบอกว่าไม่ได้เราไม่มีเราไม่ต้องรับภาระใดๆทั้งสิ้นนะฮะอีกคำถามหนึ่งนะคะในกรณีที่เรายังเป็นคู่ความไม่ว่าจะเป็นโจทก์หรือจำเลยเราสามารถที่จะยกมอบมรดกความให้ลูกหลานทำต่อได้ไหมคะเดี๋ยวนะคะมรดกความนะคะมรดกความมันเป็นเรื่องของถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรมหมายถึงว่าคู่กรณีถึงแก่กรรมถึงจะเรียกว่ามรดกความนะฮะเป็นเรื่องของทางพิจารณาคดีนะคะถ้าในระหว่างพิจารณาคดีคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรมทายาทของอีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาดำเนินคดีแทนแต่เขาไม่ใช่เป็นผู้รับสิ่งที่เขาไม่ได้ก่อนะคะเขาไม่ต้องรับนะคะเขามาเข้ามาดำเนินคดีแทนโดยกฎหมายว่ากฎหมายให้เรียกทายาทเข้ามาดำเนินคดีต่อไปถ้าทายาทเข้ามาแล้วไม่ดำเนินการหรือไม่อะไรต่อไปเนี่ยการดำเนินคดีก็จะหยุดอยู่แค่นั้นหรือการพิจารณาของศาลก็จะต้องมีการดำเนินการว่าตั้งใครมาดำเนินการแทนนะคะท่านอันนี้เป็นเรื่องของการรับมรดกความแต่ในขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่จะไม่มีการตกทอดไปแบบมอบหมายเป็นการรับมรดกความแบบที่ท่านถามนะคะยกเว้นว่าเรามอบหน้าให้เขาไปดำเนินการแทนค่ะท่านขอบคุณค่ะค่ะดร.นัทคะขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะคะเชิญค่ะท่านค่ะคือสมมติว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเนี่ยนะคะแม่ต้องการให้กับลูกคนหนึ่งแล้วอีกแต่ว่าแม่เนี่ยจะให้ได้เฉพาะแค่ครึ่งเดียวที่ในส่วนของตนใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะอยากจะให้ทั้งบ้านทั้งหลังเนี่ยไปให้ลูกคนนี้จะต้องทำยังไงอะคะให้ลูกคนคือคุณแม่จดทะเบียนสมรสกับคุณพ่อใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอยากจะให้บ้านเนี่ยทั้งหลังเนี่ยเป็นของลูกคนสมมติคนที่หนึ่งอย่างเงี้ยอยากให้ลูกคนที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะต้องทำยังไงคะเพราะว่าในเมื่อทำได้เฉพาะแค่ส่วนของตนง่ายนิดเดียวตากับยายพ่อกับแม่สองคนนะคะเดี๋ยวเอาพี่ไปเขียนพินัยกรรมเลยข้าพเจ้านางนี้นางกอนะฮะขอยกทรัพย์สินบ้านหลังนี้ในเฉพาะส่วนของข้าพเจ้าให้กับเด็กชายกอคุณพ่อข้าพเจ้านายคุณพ่อเนี่ยนะขอยกทรัพย์สินที่เป็นบ้านหลังนี้ที่เป็นส่วนของข้าพเจ้าให้เด็กชายกอเพราะฉะนั้นพินัยกรรมมีสองฉบับเด็กคนนี้ก็จะได้ 100% เต็มอ๋อค่ะค่ะงั้นขอบคุณมากเลยค่ะนั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าต้องทำยังไงอะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะง่ายนิดเดียวแต่เราต้องใช้วิธีการที่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะและมีตัวอย่างที่ไม่แน่ใจว่าบางท่านทำแบบนี้หรือเปล่าพอท่านทำแบบนี้ก็ให้พ่อกับแม่นั่งเขียนพินัยกรรมหรือทำคำสั่งแบบนี้ลงชื่อพร้อมกันแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะไม่ถูกต้องตามแบบนัดแนะนำให้พ่อก็เขียนแบบนี้แม่ก็เขียนแบบนี้ว่าเฉพาะส่วนของตนยกให้กับลูกคนนี้บ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะได้ครบ 100% ดร.นัทคะขออีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะคือว่าสมมุติว่าบ้านเนี่ยหลังเนี้ยที่จะให้เนี่ยนะคะคืออยู่ในบริษัทอยู่ในชื่อบริษัทเป็นทรัพย์สินของบริษัทค่ะแล้วทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยก็ต้องการให้บ้านหลังเนี้ยค่ะไปเป็นของลูกคนที่สองสมมตินะคะแล้วจะทำยังไงคะว่าบ้านหลังเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นของลูกคนที่สองไม่ค่ะต้องทำไงบ้างคะตอนนี้มีกฎหมายสองฉบับเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะท่านคือกฎหมายยกให้กับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยพอที่ดินแปลงนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทถ้าขายมันก็จะอยู่ในส่วนของหุ้นส่วนของทุนถูกไหมคะตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ของพ่อของแม่นะคะที่ดินแปลงนี้เป็นของบริษัทตามสัดส่วนหุ้นและสัดส่วนทุนดังนั้นถ้าท่านต้องการที่จะให้ท่านก็ทำพินัยกรรมยกหุ้นที่มีเนี่ยนะคะให้กับบุตรคนที่สองทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่เลยต้องหาแนวทางแบบนี้เพราะว่านิติบุคคลเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ถือทรัพย์ครอบครองอยู่นะคะท่านส่วนเราเป็นบุคคลธรรมดาก็คือเป็นบุคคลประเภทปกติธรรมดาแต่นิติบุคคลที่ถือก็คือเป็นรูปของบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นทรัพย์สินตัวนี้เป็นของเท่ากับเรามีสิทธิ์ในหุ้นเท่านั้นเราถ้ามีการขาย
เราก็จะได้สัดส่วนตามหุ้นที่เราถือกลับมาเราจะไม่ได้ที่ดินแปลงนั้นกลับมาถูกไหมคะเพราะว่าเป็นทุนของบริษัทอยู่นะฮะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมหรือว่ากรุณาทวนใหม่ทีได้ไหมคะตามไม่ทันค่ะตามไม่ทันเนื่องจากว่าที่ดินแปลงนี้เป็นทุนนะคะอยู่ในบริษัทบริษัทประกอบทรัพย์สินก็ท่านเป็นทรัพย์สินนะคะเป็นทรัพย์สินของบริษัทก็ถือว่าเป็นทุนนะฮะมันรวมอยู่ในทุนนะคะในบัญชีนะฮะบัญชีก็คือรวมอยู่ในทุนเพราะฉะนั้นเมื่อรวมอยู่ในทุนคนที่เป็นเจ้าของก็คือผู้ถือหุ้นถูกไหมคะถูกค่ะเป็นเจ้าของได้ด้วยการถือหุ้นถูกไหมคะถูกค่ะไม่ได้เป็นเจ้าของได้ด้วยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นจุดตัดว่าเมื่อเราอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นเราไม่ได้มีฐานะเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์เพราะผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์คือบริษัทกบริษัทขอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการให้บุตรก็คือยกหุ้นให้กับบุตรนะคะหรือโอนหุ้นนี้ในขณะที่บุตรยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะไปตามจัดส่วนเนี่ยให้เขาถือครองเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมคะใช่นั่นแหละฮะนั่นแหละทางออกมาสักครู่นะฮะทางออกนะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะดร.นันท์ครับท่านครับมีท่านชัยพรอีกท่านครับผมเชิญกับท่านชัยพรสวัสดีครับแค่บางเทียนครับท่านสวัสดีทุกท่านครับสมาชิกค่ะต้องนัดว่าถ้าในกรณีถ้าสมมติไม่สมมติเรื่องถ้าคุณพ่อมีภรรยาสองท่านคุณพ่อซื้อบ้านหลังที่สองให้กับภรรยาอีกหนึ่งท่านนะครับถ้าคุณพ่อจากไปเรามีสิทธิ์ที่จะไปเอาทรัพย์สินอันนั้นกับภรรยาคนที่สองไหมในฐานะลูกคุณพ่อจดทะเบียนสมรสกับคุณแม่คนที่หนึ่งถูกไหมคะถูกต้องนะคะค่ะตอนที่คุณพ่อซื้อที่ดินแล้วก็ยกให้กับคุณแม่คนที่สองเนี่ยนะคะท่านซื้อยกให้โดยเสน่หาหรือว่าท่านมีทำธุรกิจร่วมกันไม่ฮะเสน่หาครับยกให้โดยเสน่หาเกินกว่ากี่ปีแล้วคะโอ้เยอะมากแล้วอาจจะเกินกว่าหลายปีแล้วค่ะแล้วทำไมคุณแม่คนที่หนึ่งไม่บอกเลิกนิติกรรมตัวนี้ก่อนหน้านี้คะคนที่มีสิทธิ์คุณแม่ไม่ทราบคุณแม่ไม่ทราบคุณแม่มาทราบเมื่อไหร่คะก็เป็นหลังจากนั้นจน10ปีไปแล้วอะฮะถ้า10ปีไปแล้วมันจะขาดอายุความในการบอกล้างนิติกรรมที่คู่สมรสไปทำไว้แล้วก่อให้เกิดภาระนะคะนะตรงนี้เราอาจจะสู้ได้แต่ว่าอาจจะยุ่งยากแล้วก็อาจจะไม่ชนะไม่อาจจะไม่ชนะเนื่องจากว่าในขณะที่คุณพ่อยกให้อาจจะมีบันทึกอยู่ว่าเป็นการต่างตอบแทนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือถ้าท่านแน่ใจว่าท่านชัวร์ว่าท่านยกให้เพราะเสน่หาเนี่ยตอนนั้นเขาอาจจะเสน่หาด้วยอะไรเราไม่ทราบการบอกล้างนิติกรรมที่การยกให้โดยเสน่หาก็คือผู้สมรสไปบอกล้างหรือผู้ให้บอกล้างด้วยเหตุในระคุณต่างๆนานาแต่ถ้าเกินกว่า10ปีแล้วเนี่ยจะยุ่งยากเว้นแต่ว่าเราไปรู้เอาตอนปีที่9กว่ากว่านะคะแล้วก็อายุความมันก็จะขยายไปอีกค่ะโอเคอันนี้เข้าใจเคสนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเคสที่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับสมมติถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ยิ่งไปใหญ่เลยครับไม่ได้ก็ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวพันเลยนะฮะเขาเรียกว่าไม่มีสิทธิ์เกี่ยวพันที่จะทำให้ใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้เลยค่ะทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสคือให้ไปเลยนะท่านสุภาพบุรุษฟังแล้วเนี่ยสุภาพบุรุษเยอะไหมในนี้เยอะเลยนะเยอะไหมเนี่ยน้อยก็เตรียมให้ดีๆเยอะเลยนะเนี่ยเยอะไหมในห้องนี้ถ้าไม่เยอะสุภาพจะเตรียมฟังไว้นะคะคำถามมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการไปแก้ไขปัญหาได้ค่ะคำถามดีกว่าการบรรยายนะคะคำถามดีกว่าการบรรยายเพราะว่าเป็นเรื่องจริงและนำมาแก้ปัญหาได้ค่ะท่านก็จะขอบคุณครับค่ะคงจะมีอยู่เท่านี้นะคะสำหรับคำถามจริงๆแล้วเนี่ยค
คราวหน้าอยากจะเชิญดร.ธนนัทมาใหม่นะคะเพราะว่าประโยชน์จริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะในการจะขอเรียนเชิญท่านอดีตนายกเพนสินีอุทัยค่ะขึ้นมากล่าวขอบคุณท่านเวียกก่อนค่ะเรียนเชิญค่ะไม่ทราบได้เห็นไหมคะสวัสดีค่ะท่านผู้บรรยายสวัสดีค่ะดร.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับท่านท่านสวัสดีค่ะค่ะท่านอนอดร.ธนานัทแจ้งสามสีนะคะวันนี้นะคะต้องสวัสดีค่ะต้องเรียนเลยว่าได้ความรู้จากท่านเยอะเลยนะคะแล้วจริงๆท่านพูดถึงเรื่องประกันด้วยนะคะว่าให้ทำประกันเป็นพินัยกรรมจริงๆดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสไปประชุมนะคะไปสัมมนาที่อเมริกามาเป็น10ปีอะค่ะทางทั่วโลกเนี่ยเขาจะเน้นมากเลยให้ทำพินัยกรรมผ่านประกันชีวิตนะคะเพราะว่าไม่ต้องมาเรียกร้องแล้วไม่ต้องไปขึ้นศาลไม่ต้องมีผู้จัดการมรดกนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้ไม่เคยคิดนะคะว่าเราจะได้ฟังคนไทยนะคะที่มาพูดเรื่องการทำพินัยกรรมด้วยตัวเองเนี่ยนะคะแบบชัดเจนมากคือตอนนี้เรียนเองเนี่ยเรียนอยู่ในธุรกิจประกันมาเนี่ยนานมาก30 ปีแล้วฮะ3ปีนี้46ก็36ปีอะค่ะตอนนี้กำลังมีคนกลุ่มใหญ่มากที่มีปัญหาเรื่องพินัยกรรมนะคะเมื่อคืนหรือหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตะกี้ได้อันหนึ่งนะคะต้องเรียนสมาชิกนะคะอย่างพวกเครื่องเพชรที่เป็นมรดกนะคะที่ท่านด็อกเตอร์พูดเนี่ยคือลูกค้าดิฉันเนี่ยมีเครื่องเพชรนะคะเป็นตู้เซฟแบบใหญ่มากแต่ละชุดเนี่ยแหวนเพชรวงหนึ่งเนี่ยประมาณ10ล้าน20ล้านอะไรอย่างเงี้ยที่ด็อกเตอร์บอกว่าถ้าเกิดทำพินัยกรรมแล้วระบุใช่ไหมคะว่าคุณต้องได้เครื่องเพชรชุดนี้ไปราคา10ล้าน20ล้านอะไรเงี้ยอย่างนี้ต้องเสียภาษีถูกไหมคะด็อกเตอร์อันนี้ต้องเสียภาษีซึ่งดิฉันเนี่ยนอนคิดมาคือลูกค้าเนี่ยให้ช่วยทำเรื่องพินัยกรรมอะค่ะแล้วก็วันนี้เพิ่งไปซื้อคอนโดให้ลูกค้าที่แมกโนเรียนะคะลูกค้าก็ตอนแรกจะให้ลูกชายคนเดียวนะคะจะเอาคอนโดนี้ให้ลูกชายคนเดียวบอกว่าลูกชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็มีภรรยาไม่เป็นหลักแหล่งคือยังไม่มีเป็นตัวตนนะคะดิฉันก็เลยบอกไม่ได้ใส่ชื่อแม่นี่แหละนะให้ใส่ชื่อแม่แล้วท่านก็บอกว่าคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้ดิฉันช่วยทำพินัยกรรมให้ด้วยว่าลูก5คนมีสิทธิ์มาใช้ได้นะคะแต่ขอให้ตายายเนี่ยอยู่จะมาอยู่เป็นหลักก่อนแล้วก็จนกว่าจะตายนะคะซึ่งวันนี้เรียนคิดว่าเรื่องการทำพินัยกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะถ้าไม่ทำไว้ชัดเจนเนี่ยเรียนเห็นหลายครอบครัวพี่น้องลูกหลานตีกันฆ่ากันนะคะแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันมหาศาลนะคะก็ถือว่าสมาชิกสโมสรโรตารี่เจริญนครแล้วก็ผู้มวลมิตรสมาชิกของสโมสรอื่นๆเนี่ยได้เข้ามาฟังท่านแล้วเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะคะตะกี้ดิฉันก็เป็นนายกรุ่นเดียวกับดิฉันนะคะที่ถามว่าคุณพ่อซื้อให้บ้านให้เมียน้อยอะค่ะถ้าตามส่วนตัวนะคะก็จะเรียนท่านว่าให้ไปเถอะอย่างน้อยๆก็ทำให้พ่อเรามีความสุขนะคะถึงมากน้อยเราไม่รู้อ่ะแต่อย่างน้อยๆก็แบ่งๆกันไปก็เมียพ่อคนหนึ่งนะคะที่ฉันเนี่ยเรียนก็บอกกับลูกค้าอย่างเงี้ยเสมอบางทีพ่อมีสองเมียนะคะมีลูกเมียน้อยด้วยเมียหลวงก็กีดกันเรียนบอกว่าที่ฉันอยากไปเป็นเมียหลวงจังเลยเพราะตอนนี้ฉันเป็นเมียหลวงคนนี้นะฉันจะดูแลลูกเขาอย่างดีเลยเพราะเด็กมันคือผ้าขาวถ้าเราดูแลดีๆเราช่วยเหลือกันเขาเติบโตมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันชื่อเดียวนามสกุลเดียวกันนะฮะมันพ่อเดียวกันแต่ถึงจะคนละแม่นะคะก็ยังถือว่า
อย่างน้อยๆเราได้เพื่อนร่วมโลกคืนนะคะก็ต้องกราบขอบคุณท่านดร.อย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาบรรยายให้กับสมาชิกสโมสรโรตารี่เจริญนครแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกได้ฟังวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เรียนจะต้องทำก็คือเดี๋ยวจะบอกให้อดีตนายกเปิ้ลนะคะช่วยเชิญท่านนะคะมาบรรยายให้กับฝ่ายขายของดิฉันฟังเรื่องเกี่ยวกับเขียนวินัยกรรมด้วยตัวเองตอนนี้เรียนเองก็มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเรียนจะเชิญลูกค้ามานะคะแล้วก็ให้ดร.ช่วยเป็นจ้างก็ได้นะคะให้ลูกค้ามานั่งฟังว่าเขาจะได้ไปจัดการชีวิตตัวเองได้ค่ะดร.ตอนนี้คนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นสูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มากที่มีปัญหาเรื่องพินัยกรรมอย่างใหญ่หลวงค่ะซึ่งเราคิดว่าเราควรจะเขาให้เขาทำให้มันไปให้ถูกทางนะคะหรือแม้แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยพอดิฉันฟังอย่างเงี้ยดิฉันก็รู้แล้วว่าควรจะทำยังไงนะคะคือจริงๆเรารู้เรื่องพินัยกรรมมรดกมานานมากแต่เราไม่ชัดเจนเท่าวันนี้ค่ะนะคะก็หวังว่าโอกาสหน้านะคะท่านจะมาบรรยายให้เราฟังน่าจะต้องมีรอบสองนะคะแต่ของออฟฟิศดิฉันเนี่ยต้องขอเป็นรอบหนึ่งแล้วก็หลายๆรอบนะคะต้องขอกราบขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะอดีตนายกมากๆค่ะกราบขอบคุณค่ะพวกเราสมาชิกทุกท่านช่วยกันตบมือแล้วขอบคุณท่านด้วยนะคะขอบคุณตามภาระของสมาชิกสโมสรลูกค้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านอดีตนายกพันธุ์เดชที่กล่าวขอบคุณนะในของสโมสรก็ได้ความรู้มากเลยนะคะก็ยังไงท่านก็ต้องมาเป็นแขกกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากแล้วพวกเราก็อยู่ในวัยที่จะต้องเขียนพินัยกรรมนะคะเรื่องภาษีนี่สำคัญมากว่าทำยังไงถึงจะเสียน้อยนะคะก็ขอบพระคุณมากส่วนของที่ระลึกของท่านนะคะในวันนี้เราจะส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะเพราะว่าขอบคุณค่ะค่ะอะไรก็ขอบคุณค่ะท่านขอบพระคุณมากค่ะต่อไปก็จะเรียนถามว่ามีนายกหรือว่าสโมสรต่างสโมสรไหนคะที่จะแจ้งข่าวมีไหมคะมีใครจะแจ้งข่าวไหมคะมีจะถามได้ไหมคะมีได้มีเรื่องจะถามยกมืออยู่หนึ่งท่านนะคะขอได้ไหมคะขอถามก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขียนเป็นลายมือชื่อเนี่ยนะคะเมื่อเราทำพินัยกรรมแล้วเราเสียชีวิตไปเราจะมีการพิสูจน์ตัวหนังสือไหมคะว่านี่เป็นตัวหนังสือของผู้ทำพินัยกรรมอะค่ะถ้าทายาทไม่มีปัญหาลายมือชื่อมันก็จะปรากฏอยู่แล้วในแต่ละปีนะคะท่านทุกปีทุกนะทุกปีลายเซ็นของท่านเนี่ยจะเพี้ยนไปทุกปีเพี้ยนทุกปีเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมาตรฐานที่กองพิสูจน์หลักฐานยอมรับได้ว่าลายมือของคนเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ที่ท่านอดีตนายกสิริถามมาว่าเราต้องพิสูจน์ลายมือชื่อไหมนั่นหมายถึงกรณีที่เป็นกรณีไม่ยอมรับว่าลายมือที่เขียนนั้นเป็นลายมือของผู้ทำพินัยกรรมนะท่านถามลายมือเขียนหรือท่านถามลายมือชื่อถ้าท่านถามลายมือเขียนมันลายมือเขียนค่ะลายมือเขียนที่เราเขียนด้วยตัวเราเองเนี่ยค่ะค่ะถ้ามีทายาทโต้แย้งว่าลายมือนี้ไม่ใช่ลายมือเขียนมันก็จะมีการพิสูจน์แต่ถ้าไม่มีคนโต้แย้งมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นปกติที่ก็เป็นลายมือของคนคนนั้นนะคะถ้ามีการพิสูจน์ว่าลายมือที่เขียนไม่ใช่ลายมือของคนนี้คนนี้คนนี้ก็จะส่งกองพิสูจน์หลักฐานนำมาเทียบว่าในช่วงเวลาระยะเวลาเดียวกันคนนี้ได้มีการเขียนหรือทำอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรซึ่งพิสูจน์ได้ง่ายมากสำหรับกองพิสูจน์หลักฐานนะคะไม่ยากแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในค่าธรรมเนียมต่างๆนะเวลาขึ้นศาลค่ะท่านผู้พิพากษาสิริขอบคุณค่ะค่ะท่านค่ะผมไม่มีค่ะก็มีข่าวเศร้านะคะที่จะเรียนให้สมาชิกทราบทุกคนจำน้องมุ้ยได้ใช่ไหมคะน้องมุ้ยซึ่งเป็นหลานของท่านอดีตนายกพรปทูจะลายมือด้วยนะคะน้องมุ้ยหรือว่าน้องเกษมสันรูปจำลองตอนท่านเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่13ตุลาคมเวลา3ทุ่มนะคะตอนนี้ก็ตั้งศพไว้ที่วัดบึงทองหลาง
มีสวดพระอาทิตย์อภิธรรมศพก็พฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็ชาปนกิจวันอาทิตย์ที่17เวลาบ่าย3โมงนะคะตอนนี้สโมสรได้ส่งรีดแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเรียนให้สมาชิกทราบผู้ใดประสงค์จะทำบุญเพิ่มเติมนะคะขอให้แจ้งได้ที่น้องจิตติมานะคะเราจะรวบรวมกันแล้วก็ส่งไปให้กับท่านอนอปภรปทูนะคะอันนี้เป็นข่าวที่เศร้ามากนะคะเพราะอายุแค่30กว่าเองนะคะก็ต้องมาเสียชีวิตแล้วแต่เราก็ไม่ทราบรายละเอียดนะคะในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะก็เราก็ขออีกเรื่องต่อไปก็คืออาทิตย์หน้านะคะวันศุกร์หน้าวันที่22เราจะมีการประชุมนะคะเดี๋ยวพี่โตกลับเดี๋ยวพี่โตกลับเรียกรับเชิญของเราก็คืออดีตนายกสมบูรณ์สินพัฒนสกุลจากสโมสรโรตารี่พระโขนงนะคะท่านจะมาบรรยายเรื่องเมื่อไข่ไก่ใบละ230บาทมันเป็นไปได้ยังไงคะถ้าทุกคนไม่เข้าใจขอเรียนเชิญเข้ามาร่วมประชุมกับเรานะคะค่ะตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เลยเวลามามากนะคะก็อยากจะขอปิดประชุมค่ะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านร่วมกันถ่ายรูปนะคะค่ะค่ะประชุมเลยนะคะค่ะครับขออนุญาตถ่ายรูปร่วมกันนะครับทุกท่านเปิดกล้องนะครับมองกล้องนะครับ1 2 3 capture สักครู่นะครับขออีกภาพนะครับ1 2 3 capture ครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับค่ะทุกท่านสวัสดีแบบค่ะสวัสดีค่ะแบบของพินัยกรรมถ้าเกิดยังไงท่านจิตติมาจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกสโมสรได้นะฮะเพราะว่าส่งให้ท่านไว้นะคะทั้ง PowerPoint ถ้าเกิดว่าจะไปดูรายละเอียดนะฮะอยู่ที่ท่านจิตติมาส่งให้ท่านไปนะคะเพื่อเป็นประโยชน์อันนำมาเพื่อดำเนินการได้นะคะท่านขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะปรึกษานอกเข้ามาให้กำลังใจ IPP นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกรับเรื่องสมใจค่ะขอบคุณครับท่านจิตแจกรางวัลเยอะไหมคะวันนี้ขอบคุณค่ะท่านดร.วันนี้ไม่ได้แจกรางวัลเลยแหละวันนี้รับรางวัลจากดร.กรวรรณคนเดียวดร.กรวรรณนะฮะยินดีค่ะถือว่ายิ่งกว่ารางวัลอีกนะคะความรู้ที่ได้ในวันนี้ใช่ค่ะใช่เยอะมากเข้าใจง่ายด้วยนะคะกะว่าคนไหนมีสมบัติไม่รู้จะให้ใครก็ติดต่อมาได้นะคะเขาคนมีทรัพย์สมบัติเยอะค่ะคนโสดคนโสดฮะคนโสดอย่างเอจีซูนีอย่างเงี้ยยกให้ยกให้มูลนิธิก็ได้นะคนโสดอ่ะยกให้พี่หลินก็ได้นะกำลังรอดร.นัทจะยกอะไรให้นีมากกว่าค่ะโอเคพี่นียกให้กุ้งก็ได้นะแย่งกันซะละรออยู่รออยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะมีความรู้มากเลยใช่ขอบคุณมากคนรอบนี้รอบที่สองก็ยังสดน่าสนใจมากๆเลยค่ะจะวางแผนจะวางแผนไปเรื่อยๆกับท่านวางแผนไปเรื่อยๆมันมีอะไรที่เป็นแง่มุมแล้วก็คำถามเนี่ยมันจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะบรรยายค่ะท่านดีค่ะดีค่ะดีมากเลยค่ะมากเลยค่ะก็น่าจะติดคำถามมาหาเยอะๆค่ะดร.นัทค่ะสงสัยต้องเชิญหลายๆรอบอะค่ะก็มีปัญหามีคำถามเยอะค่ะใจท่านดีใจที่ท่านมาเป็นผู้บรรยายนะคะขอบคุณค่ะท่านคิดถึงความดีค่ะคิดถึงค่ะค่ะท่านค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณท่านนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะท่านส
วัสดีครับต้นสนัดสวัสดีครับพี่เจ้าสวัสดีครับพี่เจ้าสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีค่ะเจ้า